มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮีโน่เยอะจัดวันนี้เยอะจัดครับฮีโน่เห็นแล้วครับผมว่าพ่วงมาแล้วล้อพ่วงมาแล้วครับ6ล้อพ่วงฮีโน่อันนี้ว่าไงเสียงกระถือจังสั่นโอ้โหดูอีซูคันนั้นครับดู6ล้อพ่วงคันนั้นจะแซงหรือเปล่านะครับจะเลือกฉีกไปทางขวาหรือไม่นะครับดูครับจะเลือกทางขวาหรือเปล่านะครับถ้าเลือกทางขวาแสดงว่าเขาจะแซงครับโอ้ฉีกขวาไหมฉีกครับฉีกครับงานนี้โอ้โหไม่ไหวครับก็ไม่แซงครับไม่แซงโอ้3 4 4ครับโอ้โหแซงครับแซงครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเอ้ย210ครับ210ครับแซงครับแซงนี่แหละเราวัดกันตรงเนินแบบนี้แหละมากันอีกแล้วครับคันนี้เป็นอะไรนี่ฮีโน่ครับฮีโน่โอ้อันนี้เราจะเห็นประจำเลยเอฟซีครับนี่บ้านของแกอยู่ตรงนี้ครับดีกว่านี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนทุกวันน่าจะไปทำงานมาครับทุกวันกล้องผมนี่คือซูมโหดนะครับ Galaxy Note 10 10พัทนะครับถ้ากล้องที่ซูมไม่ได้เยอะนี่ก็คือจะถ่ายตอนขึ้นเนินมาไม่ได้ครับฝนโปรยปลายลงมาครับฝนตกลงมาครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่บนฝาท้ายของเจ้าปาเจโร่ครับนี่ผมเปิดฝาออกมาแล้วก็จะมีร่มพอได้นั่งครับดูเวลาฝนตกบ้างครับจะเป็นยังไงครับที่นี่แน่ไม่ลื่นแน่นอนครับไม่มีทางลื่นแน่นอนครับว่าลดน้ำหนักขนาดนี้ครับรถใหญ่นะครับไม่มีทางที่จะลื่นฟรีนะครับจัดไปแรงๆครับจัดไปแรงๆไล่ดอกคูณไล่ดอกคูณครับสุ
ุ้งแห้งเดี๋ยวขั้นนี้ไหมปืดปืดปืดเลยน้ำไหลจะไหลจากเลยขี่ดูครับฝนตกมาน้ำไหลตรงร่องถนนเลยครับเป็นยังไม่ลื่นนะโอ้เป็นอะไรนี่ไม่เป็นอย่างสั้นตุ้งหยุ่มยะยะให้สั้นครับโอ้โอ้มันฟีดิมันลื่นเหมือนโอ้อย่าลืมนะครับว่ารถมันเวลาวิ่งอย่างนี้ครับมันจะติดแค่เพลาเดียวครับแจ่มเลยแล้วเห็ดแห่เข้าเพิงกันซื้อมันไม่ลื่นนะถามว่าลื่นเป็นไปได้ไหมมันก็มีส่วนครับเพราะว่ารถมันไม่ได้ติด2เพลานะครับมันติดแค่เพลาเดียวนะครับถ้าเราไม่กดใส่2เพลานะครับคันนี้หน้าหล่อมากพ่องามๆครับพี่น้องแต่งพ่องามๆบางคันเลททั้งหมดเลยมันจะไม่สวยครับตามความชอบนะครับตามความชอบของผมนะครับถ้าสีเลททั้งหมดเลยมันดูยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าถ้ามีสีอื่นมาแจมด้วยนะครับจะได้ความสวยงามครับนี่เลยครับนี่เลยโอ้แบตเตอรี่หมดพอดีครับกดกำลังออกมาโอ้คันนี้ล้อเข็มขนาดเลยที่2น่าจะค่ายเดียวกันครับน่าจะเจ้าเดียวกันใช่ไหมเพราะสีเหมือนกันครับสีคล้ายกันครับของอู่โชคชัยครับหรือว่าคนละเจ้าไปกันมากแล้วครับอ
36คันนี้เป็นฮีโน่ครับมาแรงจังจะเบรกไหมจะเบรกไหมโอ้โหเอาตรงนี้เลยครับเอาตรงนี้เลยสลับตรงนี้เลยฟังบีบอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าสามชาครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เขาพาเรียกครับเขาคนที่บีบเนี่ยเขาบรรเลงแบบนี้เขาเรียกว่าบรรเลงสามชาครับจังหวะมันคล้ายๆกับสามชาครับโอ้โหแต่งสไตล์คล้ายๆกับรถหัวลากคันเมื่อกี้นี่ครับดีขนาดท่านนี่จะบอกแล้วว่าไอ้หลงโอ้นี่เป็นจิก้าหรือเปล่าหัวจิก้าหรือเปล่าแซงมาครับแซงมาเอาขับบี้กันครับบี้กันครับ36กับจิก้าครับจิก้าเป็นจิก้าตัวแรกนะครับตัวก่อนใหม่ล่าสุดครับย่างหลวงครับมันย่างหลวงแมนครับมันย่างหลวงลงไปชนอีกแมนครับผม
โอ้แซงแล้วนี่แหละนี่แหละซีรีส์700แซงครับโอ้ซีรีส์700เป็นพ่วงป่ะน่ะโอ้หลากพ่วงเหมือนกันซีรีส์700ก็มีอยู่380กับ415ครับ410นะตะกี้เป็นเล่นเดียวมาพอครับนะก็บ่ฮู้เฮ็ดใหม่นี่เฮ็ดใหม่วังเปิดใส่เดือนสิงหาปีที่แล้วเด้ครับมันนี่เป็น3เล่นมันนี่เด้เป็น3เล่นแต่ว่าฟังทางขึ้นนี่มี2ครับฟังทางขึ้นขึ้นมี2อันลังท่านขึ้นมาฮอดนี่แล้วบัดนี้ครับขึ้นมาฮอดกันเออนี่ละวันก่อนฮอดเสาข้างพอสิเป็นเนินสูงกว่านี้เออคันขึ้นมาวิทนี่มาฮอดนี่ก็แม่นถือว่าวิทคันอยู่หันแนวพร้อมส่วนมากมาฮอดนี่บ่ไว้ก็ถอยลงเลยบ่ถอยพุ่นแล้วถอยลงไปต่างลำบุญขึ้นมาใหม่ไฟนี่เปิดใส่วันที่12กุมภาพันธ์ไฟเห็นดูยุ่นว่าอันที่ขึ้นมาไว้เราได้ถอยลงเลยเนินเห็นเฮาเหลียวมามันเป็นคือยังบ่สั่นเนาะคือยังบ่สั่นเด้บัดขึ้นมามันอึกเลยเด้ขึ้นมานั่นบัดขึ้นมามันคือยังอันนี้บัดคือยังมันจูบเจ้าเลยเด้ขึ้นมาใกล้ๆก็คือยังมีเหล็กดูดจังซี่แม่นขันเฮาเลี้ยวเบิ่งอยู่พุ่นนี่ผู้บ่เคยมานี่ผู้บ่เคยมาแล่นมาแต่พุ่นเนี่ยโอ้ยจิบๆแล่นสัตว์ลงมาเลยจิบๆเออแต่มาฮอดปึ๊บนี่มันเป็นจูบจืบลงรถนะรถดิเบิดเลยแม่งก็เบิดรถนี่แต่สิดับนี่เหยียบลงไปคันเร่งแปลกอยู่เนินนี่ถือว่าเป็นเนินที่หลอกตาได้คักอีหลีซุ่มมากเขากับตั้งรับมาตะบุญซะก่อนซุ่มนี่ซุ่มเข้าไปในเขาซุ่มเขาฮู้จักเขามาประจำแม่นบ่ล่ะปึ๊บเขาก็พรตะบุญตั้งรับเขาเกียร์เขาสโลยังเรียบร้อยพร้อมที่สิขึ้นมาพี่ได้เลยมูบ่รู้นี่มานี่มาเห็นด้านโอ้ยเนินซำนี่ว่าติสัตว์ลวงมาเดี๋ยวก็ได้ปานนี้ผู้ลางคนถอยไฟมันหมดไปน้ําถนนนี่ลูกมันเวียงเอาสิเวียงมาขวางถนนอยู่สิเออบัดนี้ก็พุ่นแล้วไปถอดลูกครับหาพี่หาน้องหาหมู่พวกมาดึงเออบางคนหุ่นไปเอารถถอดรถลงหม้อโทรไปรถลงหม้อนี่มาดึงให้ว่าเนี่ยครับลงหม้อรถตักของนี่เลยครับรถก็ตักอีที่มาของเนินปราบเซียนครับผาซัมบอนเป็นเนินที่หลอกตาครับผมหลอกตามากเอาแลนมาตะพุ่นนี่โอ้ยเนินสำนีเนาะพุ่นแล้วสัตว์ดงมาวาสีไหวิทมากกับมาเกียวสูงเนี่ยมาอึกหันเลยล่ะครับมันบ่ขึ้นฮอดพี่หรอกอู้ลงหันเลยปราบเซียนรถอ้อยรถพ่วงโอ้ยหงายลงทั้งหลายถ้าสมัยตะกี้เป็นทางหินทางหยังนี่โอ้ยรถอ้อยรถส่วนมากรถอ้อยล่ะสิบ่หงายอยู่นี่หลายเอาไปลง